การเคลียร์อินบ็อกซ์คุณไม่งั้นมันจะกล่องเยอะถูกไหมครับด้วยการมาตัดสินใจอันนี้เป็นโฟลชาร์ตแบบงานคอมพิวเตอร์เลยนะครับ is it actionable หมายความว่าไงครับมาตัดสินใจว่าตกลงเนี่ยไอชิ้นเนี่ยคุณจะเอาไปลงมือทำอะไรไหมหรือไม่ลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันจะมีทางเลือก3ทางนะครับไม่ลงมือทำคือสิ่งเนี้ยผ่านเข้ามาคุณเห็นว่าไม่มีประโยชน์เลยทิ้งอันนี้ต้องทิ้งไม่งั้นจะเยอะมากทิ้งแต่ถ้าคิดว่ามีประโยชน์เนี่ยให้แบ่งเป็น2อันอันนึงคือคิดว่าเดี๋ยวคุณจะอาจเอาไปทำอะไรกับมันเร็วๆนี้คุณหาแฟ้มใส่ไว้อันนึงว่าอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะทำอะไรเดี๋ยวถ้าว่างแล้วค่อยหยิบมาทำอีกอันนึงคือ reference คือเก็บเป็นสต็อกไว้เอาไว้ค้นวันหลังเก็บเข้าพวก Evernote เข้าพวก OneNote พวกนี้มันเซิร์ชได้ดีมากคุณอาจจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เก็บไว้ก่อนเจอในเว็บเจอในอะไรเก็บไว้ก่อนยิ่งอยากเป็นนักเขียนยิ่งเหมาะยิ่งเป็นนักบรรยายยิ่งเหมาะสต็อกรูปสต็อกอะไรคุณถ่ายไว้เผื่อวันนึงมานั่งทำสไลด์มันนึกถึงมาเจอรูปที่ถ่ายเมื่อ2ปีที่แล้วได้จำเป็นต้องประกอบสไลด์พอดีนะฮะแต่ว่าเราแต่ก่อนเราเก็บไว้เป็นที่เราเก็บเป็นที่ต่อมานะครับถ้าคุณตัดสินใจว่าจะทำมันอันนี้เมื่อกี้คือไม่ทำเปลี่ยนเป็นทำอันนี้ทำเปลี่ยนเป็นทำเปลี่ยนเป็นทำคำถามคือมันมีหลายขั้นตอนหรือเปล่าถ้ามันมีหลายขั้นตอนคุณก็ต้องไปเซตเป็นโปรเจกต์มีการวางแผนอันนี้ก็คือซีกนี้เป็นเรื่องใหญ่ต่อมาถ้าเกิดว่าลงมือทำได้แล้วทำได้ในสเต็ปเดียวมันจะมีวิธีคิดอย่างนี้หากทำได้ในเวลาสั้นๆไปช่องเขียวเลยคือทำเลยมันแป๊บเดียวนี่คุณก็ทำเลยจะเก็บไว้ทำไมไม่ต้องจดทูดูด้วยทำตัดเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าบางเรื่องคุณทำไม่ไหวคุณก็ให้คนอื่นทำเขาเรียกเดลิเกตหรือมอบหมายแต่คุณก็ต้องจดเพราะว่าเดลิเกตมันตามมาด้วยการ follow up ให้ไปแล้วคุณไม่ตามมันไม่ทำนี่ลูกน้องบางคนนะให้แล้วคุณต้อง follow up สัก2ครั้งเพราะมันอาจจะเรียนคือบางทีมันเรียนรู้จากนิสัยลาดีผมนอกเหนือเดวิดอัลเลนแล้วนะหมายความว่ายิ่งคุณเป็นคนชอบสั่งแล้วไม่ตามลูกน้องจะเรียนรู้ว่าไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวรอให้ทวงก่อนแล้วค่อยทำเพราะฉะนั้นคุณต้องมีลูก follow up ที่ดีถ้าคุณ follow up ดีๆสักพักนึงลูกน้องจะเรียนรู้ใหม่ว่าเฮ้ยอันนี้คือเอาสั่งแล้วต้องทำก็จะตามแล้วคุณก็มีลิสต์ในการ follow up นะครับมาสุดท้ายละหาซอฟต์แวร์ประเภทนี้ฮะถ้าบางเรื่องที่ต้องทำโดยมีกำหนดเวลาคุณก็ไปหาซอฟต์แวร์พวกคัลเลนเดอร์ดีๆมาเอาไว้จดนี่คือสิ่งที่ผมตอนคราวที่แนะนำซอฟต์แวร์ตัวนึงแอปพลิเคชันชื่อ Timeful เป็นแอปฟรีดีมากเพราะว่า Google มันเพิ่งซื้อบริษัทนี้ไปเลยปกติเวลาเราจดอะไรในปฏิทินของ Google มันจะจดเขาเรียกว่าเป็นอีเวนต์คำว่าอีเวนต์คือว่าผมนัดไปประชุมเวลานี้กับใครอย่างนี้เขาเรียกอีเวนต์พอผ่านอีเวนต์ก็จบไปคืออีเวนต์มีให้เลือกแค่ attend กับไม่ attend นะครับถ้าขยับดีขึ้นมาหน่อยจากอีเวนต์คือจด to do นะคำว่า to do คือจะทำอะไรเพราะว่าคนเรางานมันเยอะบางทีมันเคลียร์ไม่ทันคุณก็ใส่ไปใน to do แต่ไม่ได้ deadline คือคุณจะทำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่คุณจะทำก็แล้วกันอันนี้คือ to do นะครับแต่โปรแกรม Timeful มันดีตรงไหนมันใส่ habit ได้ habit แปลว่า habit คือคล้ายๆกับว่าคุณจะดัดนิสัยของคุณน่ะเพราะนั้นเนี่ยคนเราเวลาจะทำคือมันคุณต้องทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นนิสัยนะทำซ้ำๆบ่อยๆเป็นนิสัยเขาบอกว่า habit เนี่ยเกิดจากการที่คุณทำประจำถ้าคุณทำได้21วันนะสบายที่เหลือคือคุณจะติดเป็นนิสัยว่าคุณต้องทำสิ่งนั้นเช่นคุณอยากจะตื่นเช้าแล้วมาออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงโอ้ไม่ได้อึดอัดมากช่วงแรกแต่ถ้าทำติดกัน21วัน21วันคุณจะรู้สึกว่าโหติดละติดกับเรื่องนี้แล้วไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนั่นละไอแอปพลิเคชันตัวนี้มันจะบันทึกได้มันจะบันทึกตรงนี้ได้อันนี้ก็คือมาตอบโจทย์นี้นะครับแล้วก็ต่อมาสุดท้ายละก็คืออย่าลืมทุกๆสัปดาห์คุณควรจะมารีวิวทีนึงเพราะบางเรื่องเนี่ยมันจะมันดินท่อหางหมูออกไปคุณต้องมาเกลี่ยใหม่ว่าเรื่องเนี้ยคุณมอบหมายไปแล้วมันทำไม่เสร็จคุณจะเปลี่ยนไปมอบหมายคนอื่นไหมหรือคุณจะดูมาทำเองหรือบางเรื่องคุณคิดว่าคุณจะทำเองคุณไม่ไหวแล้วคุณเปลี่ยนไปมอบหมายดีกว่าไม่งั้นมันก็ดองอยู่ยี่มานานแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาแนะนำอาจจะเป็นสักวันอาทิตย์คุณต้องมารีวิวมาทำ weekly review ทีนึงเพื่อรีเฟรชตารางคุณใหม่แล้วก็ถ้าวันที่มันก็ทำให้วันจันทร์เนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีของอะไรกองเขาบอกว่า
อันนี้ส่งที่ได้จากการทำแบบนี้คือคุณไม่ต้องจำอะไรเยอะสมองมันว่างสมองของคนเนี่ยเหมือนกับหน่วยความจำที่มีจำกัดถ้าคุณคิดว่าคุณจำได้นะคุณจำได้นะไปทุกเรื่องผลคือมันจะเข้าไปยึดครองสมองเราที่สำคัญคือไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเราจำได้มันชอบโผล่ขึ้นมาเราจะคิดมันซ้ำๆซากๆเหมือน CPU ที่รันติดลูปนะฮะแต่ถ้าเรามีระบบจัดระบบในการจดที่ดีคุณตื่นมาไม่จำเป็นต้องจำเลยเคลียร์ถ้าแล้วก็สามารถคิดอะไรราบรื่นได้ทุกเรื่องเลยถึงเวลาคุณก็มาที่ซอฟต์แวร์ที่หรือมาที่สมุดสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้จดใส่สมุดก็ถือว่าเป็น trusted system นะสมัยนี้ผมไม่ trust สมุดเพราะสมุดหายได้แต่ว่าผม trust cloud มากกว่าเพราะว่าถ้าที่ cloud มันล่มยากอันนี้ก็คือมาตอบโจทย์ว่าในเดวิดอเลนบอกว่าให้คุณใช้ trusted system เนี่ยคือระบบที่คุณเชื่อว่าจะไม่หายเนี่ยแทนสมองในการจำครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับง่ายๆที่รวมกันแล้วเรียกว่า GTD หรือ getting things done เราจะทำงานได้เสร็จลุล่วงมากขึ้นถ้าเราเอาคอนเซ็ปต์นี้ไปใช้โอ้โหขอบคุณครับโอ้โหสุดยอดนี่เลคเชอร์ได้หนึ่งเลคเชอร์เลยตรงนี้เลยแหละครับเลคเชอร์